และความพิเศษอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเลงคู่ก็คือมันจะมีรอยต่อพิเศษค่ะอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟเอ็มเป็นเนื้อเจริญคล้ายๆโพลิไซเคิลซ่อนอยู่นะคะเราเรียกเนื้อเยื่อพิเศษตรงนี้ว่าเนี่อเยื่อเส้นเลือดแดเป็นเซลล์นเนื้อเจริญลุกนะคะวางอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟเอ็มโอเคไหม เราเรียกเซลล์พิเศษคนนี้ค่ะว่า vascula r cambium เป็น meristem พิเศษต้องอย่างพบ polycycle นะคะยังพบ vascula r cambium อยู่ระหว่าง s t e l for em อีกไม่อยางจะเอาไปเรียงคู่ vascula cambium นะฮะแต่จะไม่มีโครงสร้างเรียกว่าพิษเดี๋ยวกับการพิษเนี่ยจะมีในใบเลี้ยงเดียวนะเดี๋ยวพี่เขียนพิษก่อนแล้วเดี๋ยวเขียนไม่มีเดี๋ยวอธิบายว่าพิษเป็นยังไงพิษเฉพาะเฉพาะในใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่ ma? ไม่มีกับการเดี๋ยวพอใบเลี้ยงเดียวปุ๊บพิษมีวาสกูลาแคมเบียมีไหมไม่มีนะนี่โครงสร้างพิเศษเพราะฉะนั้นอันที่จะแยกออกใบเลี้ยงเดี่คู่ก็คือเนี่ยท่อไซเล่มกับวาสคูลาแคมเบียม ดูใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะฮะตัวใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยสองแบบลากนะเป็นสองแบบหลักๆคือสองแบบก็คือใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือว่าเนเจอร์ของใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่เนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันในรายละเอียดบางอย่างและในกรรมก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือในข้อสอบอะน้องจะต้องแยกว่าอันเนี้ยเป็นลากหรือลำต้นก่อนแล้วต้องแยกต่อว่าลากลำต้นที่เห็นอะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ โอเคปะแค่สิ่งที่ต้องต้องรู้ก็คือเนเจอร์ของรากก่อนว่ารากอะ่ะทั้งเดี่ยวทั้งคู่อะ่ะเหมือนลักษณะร่วมคืออะไรและค่อยมารู้ต่อว่าพอรู้ว่าเป็นรากแล้วจะแยกไงว่าเป็นรากเดี่ยวหรือรากคู่เก็าปะอ่ะถ้าดูสองรูปนี้นอกว่าอะไรคือสัตร,ร่วมของเขาถ้าต้องเห็นโครงสร้างของรากเนี่ยสิ่งที่รู้เลยว่าเป็นรากคือมันจะแบ่งโครงสร้างเป็นสามเลเยอร์ชัดเจนคือ epidermis cortex ที่มาจากกาวทิชชูกาวเูกสเตหถูกไหมหรือกาวทิืชอกรูแล้วก็ท่อลําเลียง แยกจากกันอย่างเงี้ยอีพิเดมิสถูกปะคอร์เท็กแล้วก็ท่อลำเลียงอันนี้ก็อะไรอีพิเดมิสคอร์เท็กแล้วก็ท่อลำเลียงั้นคีย์เวิร์ดของรากก็คือเมื่อกี้ที่พี่เขียนไว้ตอนโซนออฟเซลล์เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือคีย์เวิร์ดคือรากนี่คะ่ะน้องถ้าน้องเห็นรากเมื่อไหร่นะนองจะเห็นอย่างเงี้ยโครงสร้างเงี้ยชัดมากอีพิเดมิสคอร์เท็กแล้วก็สตีลโดยความชัดของมันก็คือตรง ระหว่างคอเทกกับสตีลค่ะน้องจะมีสิ่งที่เรียกว่า e n d o d e erm r มิสเห็นแคบนี้ไหมแยกระหว่างคอเทกกับสตีลอย่างชัดเจนคือเส้นนี้แถบนี้แถบนี้จะช่วยแยกให้น้องเห็นชัดเลยว่ามี e อ d o d e r m i s e p i d e erm r มิสคอเทกแล้วก็สตีล แคนั้นจำไว้เลยนะคะสิ่งแรกที่น้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นรากก็คือจะเห็นการแยกของโครงสร้างเนี่ยออกเป็น3เลเยอร์ชัดเจนจากต้นกําเนิดงั้นในหัวข้อในรากที่เขียนไหมโปรโตเดิมเป็นอะไรกาลไมริสเตมเป็นอะไรโปรคืออะไรเพราะมันแยกชัดเจนโอเคปะ่ะนะคะถ้าน้องเติมนะคะอ่ะเติมไปนะซูเติมไปนะคะถ้าเติมนะดูกันเติมนะโซนออฟเซลล์แมทชูเรชันหรือโซนออฟเซลล์ดิเฟรนชีเอชันในพืชใบเลี้ยงคู่ก่อน นะคะ่เพื้นแรงคู่นะก็จะเป็นโปรโตเดิมเป็นอพิเดมิสนะคะกาวมอรดดิสเตมก็จะเป็นคอเทกซ์ถูกปะและอำกอย่างที่เป็นหน้าดีกว่าจะได้เห็นชัดนะคะ,ะ,คะเป็นคอเทกซ์และโปรแคมเบียมจะเป็นสตีลคือท่อลำเลียงเข้าปะนะครับให้มันจะแยก3โซนชัดเจนคืออพิเดมิสคอเทกซ์สตีล นะคะนะโดยคนที่ทำที่แบ่งและเห็นได้ชัดมากระหว่างคอเทกกับสติลก็คือเจ้าเอนโดเดอร์มิสเป็นเอกลักษณ์เด่นที่พบเฉพาะในรากแยกระหว่างคอเทกกับสติลนะ,ะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่หนึ่งน้องรู้ไงเป็นรากนะรู้ไงเป็นรากคำตอบคือเนื่งแยกสามชั้นและเห็นอะไรเอนโดเดอร์มิสนะคะพี่น้องถามต่อว่าพี่คะ หนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้เป็นคอเทกอันนี้เป็นสติลอันนี้เป็นอพิเดมิสน้องต้องรู้สิคะเพราะเราเรียนเนื้อเยื่อแล้วไงถูกไหมอพิเดมิสคืออะไรรู้ได้ยงไงเป็นอพิเดมิสอ๋อเซลแบนแบนเรียงชั้นเดียวอยู่นอกสุด <c oughs> รู้ได้ไงเอ็คอเทกคอเทกหรือกาวทิชูเกิดจากอะไรโลกพาเรงไครมาเซลล์ต้องใหญ่ๆผนังบางสีขาวหรือสีเขียวจะได้ปะ นี่คือคอร์เทกซ์เพิยมันไม่โดนแสงที่ก็เป็นสีขาวโอเคไหมม่วงๆก็คือมีเป็นแป้งอยู่แต่เป็นสตีลคือท่อลำเลียงเราต้องรู้ว่าไซเลมจะต้องเห็นวงสีแดงเข้มกลมของเวสเซลถูกปะถ้าเป็นโฟมจะต้องเห็นเป็นอะไรเล็กกัะใหญ่สลับกันเล็กสีเข้มใหญ่สีอ่อนถูกปะเก็ตไหมนั่นคือโฟม น้องต้องรู้คือสติวต้องรูยังอ๋อจำเนื้อเยื่อหน้าตัดของเซลลมได้จําหน้าตัดเนี้เห็นแดงๆวงๆนี้รู้เลยมันคืออะไรเวสเซลโอเคปะ่ะอันนี้เห็นไหมใหญ่เล็กเข้มใหญ่ขาวเล็กเข้มเห็นปะ่ะรู้เลยมันคืออะไรสีบทิ้วกับคอมพาเนียนใหญ่ขาวคือสิทิ้วเล็กเข้ม,เข,มเข้มคือคอมพนเนียนถูกไหมั่นเนี่ยเห็นไหมเล็กเข้มใหญ่ขาวเห็นปะ่ะมันวางสลับกันอยู่เห็นปะ่ะดูออกไหมคะ ตองโคตรยากโอเคปะนะคะอันเนี้ยคือรากต้องดูให้เป็นนะล,ลูกนะแยกสามชั้นและมีตัวแบ่งระหว่างคอเทกกับสติลก็คือเอนโดเดอร์มิสหนูจะไม่เห็นอย่างเงี้ยในลำตน้นลำต้นจะดูเบลนเบลนมั่วๆโอเคปะอ่ะหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันตรงเอนโดเดอร์มิสพบเฉพาออะในร,รากนี่คือหัวใจหลักเลย ะะกับอีกอย่างหนึ่งที่รากมีนะคะแล้วจะสาเฉพาะข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับลำตน้นก็คือ ex, ะคอเทกซ์เนี่ยค่ะน้องจะกว้างคอเทกซ์จะหนาเมื่อเทียบกับลำตน้นลำตน้นคอเทกซ์จะไม่หนาเท่ารากนะคอเทกซ์ของพืชใบเลี้ยงคู่พืชเลี้ยงเดี่ยวจะมีความหนาเกิดขึ้นคือหนาเนี่ยคอเทกซ์นะคะ และกว้างแต่แต่ไม่มากคือไม่มากหมายความว่าถ้าในพืชใบเลี้ยงคู่จะกว้างมากโอเคไหมจะกว้างมากแล้วหนาเป็นพิเศษสังเกตไหมนี่คอเทกของใบเลี้ยงคู่กว้างและหนาเป็นพิเศษโอเคไหมแต่ใบเลี้ยงเดี่ยวจะกว้างแต่ไม่ได้หนามากเป็นพิเศษแค่กว้างเฉยๆงั้นในลากคอเทกไหมคะจะโดดเด่นต้องอย่างคอเทกไปชั้นที่หนาแซงชาวบ้านขึ้นมาเลยโอเคไหม ในรากโดยเฉพาะในรากใบเลี้ยงคู่นะคะแต่รากใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะหนาน้อยกว่าเห็นปะ่ะนะคะถ้าทําลูกศรนคือเส้นนี้อ,อันนี้คือรากคอเท็กซ์ของใบเลี้ยงเดี่ยวอันนี้คือคอเท็กซ์ใบเลี้ยงคู่ นะหนาคือคอนเทเกหนาทั้งคู่เห็นรากพบเนี้เขาเทเกจะหนาเป็นบ้างเลยแต่หนามากหรือหนาน้อยขึ้นกับชนิดถ้าไบเล่นเดี่ยวหนามากไหมไม่มากหนาไม่มากแต่หนาแต่ไปเล่นคู่เป็นไงหนาเวอร์มากหนาเวอร์มากโอเคปะ่นะหนาที่คือสองอย่างที่น้องจะรู้เลยว่ามันคือรากแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นรากโอเคปะ่ะแค่นี้ก็พอรู้แล้วเป็นรากอีกอย่างหนึ่งช่วยได้ดูไม่ออกนะคะดูที่พีระมิสค่ะ รากมักจะมีอะไรคะยื่นมาเจอพิเมิสขนรากถ้าเห็นขนลากปุ๊บมันต้องรู้เลยว่าต้องเปนะเป็นรากถูกไหมไม่ใช่อ๋อขนต้นลำต้นหญ้าขนน้องไม่กระต่ายแล้วะไม่ใช่หญ้าขนนะลูกอันนี้คือขนรากอีกจุดหนึ่งที่ช่วยในการแยกระหว่างรากกับต้นคือขนรากนะขนรากช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่มากแล้วก็เห็นพี่ก็คือช่วยได้รูทแฮ การเห็นร like oh. so like like no, right. ู้แฮร์ช่วยบอกว่าเป็นราแต่อย่างเงี้ยไม่เห็นก็ไม่ได้บอกไม่เป็นถูกไหมเข้าใจปะรูปนี้ไม่เห็นก็ไม่ได้บอกไม่เป็นแต่เห็นคือยืนยันเลยว่าต้องแป้นราอีพีเดอมิเอโดเดอมิสเนี่ยชัดเจนไม่เห็นเนี่ยรู้เลยไม่ใช่เห็นปุ๊บรู้เลยเป็นราเก็ตปะเอโดเดอมิสชัดเจนคือเดมิสเนี่ยการไม่เห็นคือยังไม่ใช่รากเห็นคือบอกว่าลาแต่คนลากเห็นคือบอกว่าเป็นรากไม่เห็นคือยังไม่ไม่สรุปเก็ตปะไม่งั้นมีประเด็นยากอยู่สามอย่าง สามอย่างนะเอโดมิสแยกสามชั้นถูกไหมแล้วก็อะไรนะคอนเทกต์หนาเห็นคนลากช่วยพวกนี้คือตัวที่ไกดว่าเป็นรากเข้าปะถ้าต้องดูลำต้นนะเปิดไปดูสองหน้าเปิดไปสองหน้าเปิดเลยเนี่ยเนี่ยลำต้นเห็นเห็นเห็นคอนเทกไหมดูไม่ออกให้ออะไรเป็นคอนเทกใช่ดูไม่ออกใช่ไหมไม่มีคอนเทกใช่ หาข้อเท็ยไม่เจอถูกป่ะอันที่หนึ่งอันที่สองแยกสามชั้นนะดูไม่ออกไหมอะไรเป็นโปรแคมเบียโปรตเดิมโปรแคมเบียไม่มีถูกป่ะท่อเรียงดูกระจายกระจายถูกป่ะอย่างเงี้ยคือลําต้นเก็าไหมหรืออย่างใบก็จะไม่เห็นเป็นสามชั้นชัดเจนสวยงามไม่มีเนี่ยใบก็จะไม่มีใบก็จะไม่มีนะไม่มีใบก็เป็นใบสับเป็นแผ่น ถูกปะยันรากเนี่ยชัดเจนน้องต้องดูให้ออกนะคะเต็ปแรกของรากคือน้องต้องไล่เรื่องไอเนี้ยไดดอ่ะเลีย์เนาะชัดเจนนะคะทีนี้ลงลึกในรากของแต่ละประเภทนะคะพรน้องรู้ว่าเป็นรากนะคะดูรากใบเรียงคู่ก่อนนะคะรากใบเรียงคู่เออหน้าไหนเนาะหน้านี้เนาะ กาดาวนะเรื่องสำคัญกาดาวไปเลยนะสองหน้านี้ออกข้อสอบเยอะบอกเลยเป็นเรื่องสำคัญ <S <S นะลากเบริงคู่ก่อนนะฮะลากเบริงคู่ลากที่น้องมาใช้งานที่มึงมาดูได้จะเป็นลากแก้วกับลากแขนงคือมีลากแกนหลักแล้วก็แตกลากแขนงออกมาโอเคไหมนะฮะโดยลากเนี่ยจะมีหัวสามสามชั้นชัดเจนนะฮะเอาชั้นแรกก่อนโปรตเดิมนะ,ะโปรตเดิมของเขาก็จะเป็น epidermis เรารู้อยู่แล้วโมเดลคือพีเดิร์มิสโอเคไหมก็เป็นเซลล์เหมือนคอนเซ็ปต์เดิมคือแบนๆเหมือนกระเบื้องใช่ไหมเรียงชั้นเดียวถูกป่ะนะคะแต่ถ้าตรงเนี้ยมันมีการลำเลียงน้ำเกิดขึ้นก็จะมีขนรากเป็นจุดกำเนิดของเซลล์ขนรากนะคะมีขนรากอ่อนๆในงอกเรนนี้เยอะมากก็มาจากพีดอร์มิส erm เอาไว้ดูดน้ำออสโมซิสน้านะ,ะมีขนรากเปกรลกละของเขาเลยนี่คือพีเดอร์มิส นะถัดเข้ามาในใบเลี้ยงคู่ก็จะมีกราวมอริสเตมพัฒนา,นาไปเป็นกราวทิชชูหรือคอเทกซ์นะทิชชู่หรือกราวทิชชูหรือคอเทกซ์นะ,ะเราส่วนใหญ่นิยมเราเรียกว่าคอเทกซ์เป็นส่วนที่หนานะประกอบด้วยคนหลักๆคือพารนไคมานะเซลล์ชื่อพารนไคมานะเป็นเซลล์ตัวใหญ่ผนังบางใช่ปะสีขา,ขาวขาวพารนไคมานะ อันนึงที่ต้องรู้คือในรากไม่มีคอเรงอะไรลูกคอเรงไครมาไม่มีจำได้ใช่ไหมคอเรนไครมาพบเฉพาะในลำต้นกับใบรา,ากจะไม่มีแต่พลังไครมาข้อเขเ็งเมันจะเป็นพลังไครมาล้ลวนๆเลยนะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะ,ะถ้าพี่สะสมน้ำสะสมอาหารถ้าโดนแสงอาทิตย์ก็มีสีเขียว ถ้าไม่โดนก็มีสีสีขาวผลิตภัมากมันมีสีเขียวได้ถูกปะถ้าโดนแสงอาทิตย์อะจะได้ปะแต่ถ้าไม่มีงเงี้ยม่วงๆเงี้ยอันนี้คือมีแป้งเยอะย้อมไมอดีนก็ติดสีม่วงโอเคไหมแตยิ่ตัวมันจะใหญ่เงี้ยนะตัวใหญ่ผนังบางที่ว่างเยอะพลิตไัมากและสุดของคอเทกซ์จะมีตัวกั้นก็คือเอนโดเดอร์มิสตัวนี้จะมีลิกนินกับซูบารินเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นแถบติดสีอะไรลอก สีแดงจะได้ปะจะติดสีแดงเยอะลิกนินซูบอรินเยอะติดสีแดงนะฮะแยกระหว่างคอเทกกับสตีลโอเคปะจากนั้นเข้ามาสตีลคือส่วนท่อลำเลียงนะฮะก่อนถึงท่อลำเลียงจะมีเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดนะฮะเราเรียกว่าโพลิเซ็คลนะคะอันนี้เป็นเซลล์เนื้อเยื่อเจริญลุก นะ,ะอยู่ใต้เอนโดเดมิสนะ,ะอยู่ใต้นโด,ดมิสโพลิไซเคิลนะฮะเรียงตัวชั้นเดียวโพลิไซเคิลนะ,ะ,นะะอยู่ใต้เอนโดเดมิส นะเป็นจุดกําเนิดของรากขแขนงใต้เอ็นโดเดมิสจำไว้นะด้านใต้เอ็นโดเดมิสอยู่ใต้เอ็นโดเดมิสติกก๊กไกเอ็นโดเดมิสอยู่ข้างล่างนะ,ะอันนี้จะพบคือถ้าเราพบเอ็นโดเดมิสจะพบชั้นล่างมันเป็นอะไรนะโพลิไซเคิลตัวนี้จะแตกรากขแขนงใบเลี้ยงเดี่ยวก็พบใบเลี้ยงคู่ก็พบนะ,ะใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีเอ็นโดเดมิสเหมือนกันมีโพลิไซเคิลเหมือนกัน ตัวเมลาร่าแขนงถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเส้นนี้นี่ต่อเนื่องมาจากตัวเอโนเดมิสเนาะนี่พอลิเซคเิลนะคะข้างบนก็เป็นเอโดเดมิส โอเคไหมนะถัดเข้ามานะคะถัดเข้ามาเป็นไซเลมนะฮะตรงไซเลมกับโฟเอมนี่แหละจะทำหน้าที่แยกระหว่างใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่นะคะโดยเขาบอกว่าไซเลมของใบเลี้ยงคู่นะคะจะเรียงตัวเป็นแฉกประมาณ3-5ถึงแฉกเรียกว่าไตรอาดเตตราชแล้วก็เพนตราช โดยเขาบอกถ้าสามแฉกเรียกไตราอาจแปลว่าแฉกสามแฉกไตราอาจไซเลมนะถ้าสี่แฉกเรียกว่าเตตตราชห้าแฉกเรียกว่าเพนตราชสามถึงห้าเป็นแฉกของไซเลมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของใบเลี้ยงคู่พวกนี้เขดูเป็นลากเสร็จรู้ได้ไงใบเลี้ยงคู่อ๋อดูนี่ดูแฉกสามถึงห้าไซเลม สาถึงห้าใส่เล่มเป็นแฉกแฉกสามถึงห้าแฉกใส่เล่มเปย์กับลักเฉพาะของใบเลี้ยงคู่นะฮะพุ่งไปลากปุ๊บเห็นสาถึงห้าแฉกจบเลยใบเลี้ยงคู่ใส่เล่มโอเคปะโฟเอมอยู่ไหนโฟเอมอยู่ระหว่างแฉกของใส่เล่มนะฮะโฟเอมอยู่ระหว่างแฉกของใส่เล่ม โอเคไหมเฟยู okay, ีร yeah, right ังแฉกใส่เลมนะอันนี้คือโฟมโฟมใส่เลมเข้าปะเข้าไหมนะคะและความพิเศษอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเล่งคู่ก็คือมันจะมีรอยต่อพิเศษค่ะอยู่ระหว่างใส่เล่มกับโฟมเป็นเนื้อเจริญคล้ายๆล้ายโพลิเซคเลซ่อนอยู่นะคะ เราเรียกเนื้อเยื่อพิเศษตรงนี้ว่าเนี่ย vascular cambium เป็นเซลล์เนื้อเจริญลุกนะคะวางอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟมโอเคไหมเราเรียกเซลล์พิเศษคนนี้ค่ะว่า vascular cambium เป็นมาริสเตมพิเศษต้องอย่าพบโพลิไซเคิลนะคะ ยังพบวาสกูลาแคมเบียมอยู่ระหว่างเซเลฟอร์เอ็มอีกไม่ใช่จะกบอลไปเลี้ยงคู่วาสกูลาแคมเบียมนะฮะแต่จะไม่มีโครงสร้างเรียกว่าพิษเดี๋ยวกับการพิษเนี่ยจะมีในใบเลี้ยงเดี่ยวนะฮะเดี๋ยวพี่เขียนพิษก่อนแล้วเดี๋ยวเขียนไม่มีเดี๋ยวอธิบายว่าพิษเป็นยังไง พิษจะพบเฉพาะในใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ไม่มีกับการเดี๋ยวพอใบเลี้ยงเดี่ยวปุ๊บพิษมีวาสาคูล่าแคมเบียมมีไหมไม่มีอันนี้โครงสร้างพิเศษเพราะฉะนั้นอันที่จะแยกออกใบเลี้ยงเดี่คู่ก็คือเนี่ยท่อไซเลมกับวาสาคูล่าแคมเบียมอันนี้คือโพลิไซเคิลนะคะแตกลากแขนงออกมาต่อนะอ่ะมาดูใบเลี้ยงเดี่ยวบ้างนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะเหมือนใบเลี้ยงคู่ในเรื่องของรากทั่วไปก็คืออะไรคะมีรูทแฮร คือว่มีขนรากอ่ามีขนรากมีขนรากเหมือนกันนะมีคอเทกเหมือนกันแต่จะกว้างกว่าคอเทกของใบเลี้ยงเดี่ยวขอเทกใบเลี้ยงเดียวจะแคบกว่าใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่คอเทกจะกว้างมากใบเลี้ยงจะแคบนะเป็นพลังไขมาเหมือนกันนะพลังไขมาเหมือนกันมีเอนโดรเมสเหมือนกันมีพริไซเคิลเหมือนกันเพราะั้ใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่อะหน้าตาคล้ายกันมากในเรื่องของการเป็นรากแต่ที่จะต่างคือต่างในไซเลม นะะฮไซเลมของใบเลี้ยงเดี่ยวนะฮะจะเรียงตัวเป็นหลายแฉกเรียกว่าโพลีอาร์ชนะฮะใบเลี้ยงเดี่ยวในร่างนะคะไซเลมจะเรียงตัวเป็นหลายแฉกเรียกโพลีอาร์ชหน้าตาอย่างเงี้ยดูในรูปหนังสือเรียน่ะมีเห็นไหยมันจะเป็นแฉกๆหลายแฉกะเห็นแฉกไซเลมไหมเห็หลายแฉกเป็นเหมือนรัศมีดวงอาทิตย์เลย นะ,ะและโฟมก็จะวางอยู่ระหว่างแฉกของไซเลมนั่นแหละอาจจะประกาศให้ดูรูปนะฮะอาจจะให้เสร็จก่อนอ่ะตรงนี้ดูนะฮะเห็นนี่ไหมอันนี้คือแฉกของไซเลมพี่ใช้เป็นสีฟ้ากันกนเนาะ เนี่แยแฉกใส่เลมเราได้ใช่ไหมเนี่แยแฉกใส่เลมเป็นหลายแฉกเลยคือโพลีอะช์นะคะส่วนโฟมนะคะโฟมก็จะอยู่เป็นระหว่างใส่เลมคือตัวเนี้ยเนี่ยโฟมโฟม เห็นไหมคือ 4m นะคะถ้าดูในรูปเนี่ยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรลูกน่าจะเป็นไซเลมไซเลมเห็นไหมตรงเนี้ยน่าจะเป็น 4m เก็ยนปะจะวางสลับกันเหมือนพิซซ่าไซเลม 4m มไซเลมโฟมไซเลม, M, เลมไปรอบๆหลายๆแฉกเห็นไหมคะ เอญมาเรียงหลายแฉกท่อไม่อัดแน่นตรงกลางนั้นตรงกลางสตีลก็เลยมีและฮะมีที่ว่างตรงนี้ตรงกลางสตีลจะมีที่ว่างมันไม่รู้จะยัดอะไรมันก็ยัดอะไรคะพลังไคมาเข้ามาใส่เราเรียกพลังไคมาที่อยู่ตรงกลางสตีลเนี่ยไม่ได้ใช้งานอะไรเนี่ยว่าพิษแน่นอนไม่มีวาสคูล่าแคมเบียม กับกันมีพิษไม่วาสคูลาแขมเบียมเคไหมเก็ตไหมคะเก็ตเนาะไม่งงนะจบแล้วคะ่ะแค่นี้หนูจำให้ได้ว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์ของลากก่อนเห็นลากต้องบอกเลยว่ามีอะไรนะกี่ชั้นกี่ชั้น,นสามนอก กลางในจะได้ปะแล้วเนะกลางกับในจะขั้นด้วยเอนโะ endo dermis ข้างในนโดเดอร์ o, mist, มีอะไรนะ peri cycle อิไซเคิลแตกลากแขนงโอเคไหมและลากถ้าจะเป็นลากหนึ่งสมชั้นเสร็จนะข้อเทกของลากต้องหนาและเห็นชัดโดยเฉพาะใบเลี้ยงคู่และยืนยันเป็นลากเห็นเลยขนรากจะได้ปะและ้วพอพอจะบอกว่ารากเดี่ยวลากคู่ให้ดูที่กีรนะ แชกของใส่เล่ม3าถึงหเป็นใบเลี้ยงคู่ถ้ามีไหนๆแชกเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวและคงท้านพิเศษที่จะมีคือถ้าใบาเลี้คู่จะมีวาสกุล่าแคมเบียมใบเลี้ยงเดี่ยวเมพิสโอเคปะแค่นี้แคเนียจบแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยไล่ยยแต่ละคะปลายรากจนมาถึงจัดเต็มรากเดี่ยวรากคู่งงไหม ไม่งงใช่ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากอ่ะจด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 เสร็จมาแล้วมีไหน้างไหมนะคะเนี่ยแค่นี้เองข้อสอบส่วนใหญ่จะออกวนเวียนอยู่แต่สองหน้าเนี้ยวนใบเวียนมาถามลากเดียวลากคู่ให้ยากจะไปถามคู่ใครลำต้นมันก็จะมีสี่หกภาพอะนะ้องลำต้นเดี่ยวลำต้นคู่ลากเดี่ยวลากคู่แล้วก็ ลากเดี่ยวลากลำต้นเดี่ยวกับลากคู่แบบขยายคือลากคู่เนี่ยน้องสังเกตไหมตรงท่อลำเลียงมันจะเล็กมันก็มีภาพขยายนี้มาให้กับเดี๋ยวลำต้นเดี่ยวจะมีภาพท่อลำเลียงเล็กๆอะขยายมาให้เป็นหกภาพเก็นปะน้องดูให้ออกน,นะครับเป็นล่างนะได้นะต่อมานี่ลากอ่ะตอบใครครับเอบคือใคร A คือตรงกลางวงกลมใหญ่คือใส่เลมไพมารีใส่เลม B คือก็เป็นอะไรอีกก็เป็นใส่เลมอยู่ดีวางซับกับโฟมถูกไหมเราคือข้อข้อสี่